สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะวันนี้นะคะหยุดงานนะคะช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนก็จะมีแต่ว่าทำอาหารไม่กินก็ทำกับข้าวนี่แหละค่ะวันนี้นะคะเรามีหมกหน่อไม้นะคะเป็นสูตรของแม่เราเองนะเราเพิ่งโทรไปคุยกับแม่มานะคะเราก็ถามว่าใส่อะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วแม่ก็บอกมาแล้วนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะแม่เคยทำให้ขายแถวบ้านคือแบบขายดีมากทุกคนจะติดใจฝีมือแม่มากเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยจะพาเพื่อนๆนะคะมาทำนะคะหมกหน่อไม้สูตรเจกี้นะคะบ้านแกงยาวจังหวัดชัยภูมิค่ะชุดทำขวดแบบตอแหลมากเลยเมื่อกี้โทรหาแม่แม่บอกว่านี่กำลังจะไปทำงานเหรอลูกอีลูกก็บอกว่าอ๋อเปล่าค่ะแม่แต่งตัวอยู่บ้านเฉยๆแม่บอกป้าว่าสั่นเลยแม่บอกว่าเสื้อน่ะคือมีซ้ำนั่นล่ะหามให้แม่ใส่จะโตแน่สินะโอ้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยดีกว่านะคะว่าเขาใส่อะไรบ้างนะคะว่าแม่เราใส่อะไรบ้างนะคะปรุงยังไงนะคะมันจะแตกต่างกับเจ้าอื่นหรือคนอื่นทำหรือเปล่าไม่รู้นะคะแน่นอนเราคิดว่ามันต้องมีข้อแตกต่างกันแล้วเนาะเพราะว่าสูตรใครสูตรมันอะไรประมาณนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมอุปกรณ์กันครบแล้วเนาะอันนี้นะคะเรานึ่งข้าวรอแล้วนะคะเนี่ยนะคะนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีอะไรบ้างนะคะเราจะหมกใส่อะไรวันนี้เราจะหมกใส่หมูนะคะเป็นเนื้อหมูนะคะเป็นใครจะหมกใส่หมูใส่ไก่ใส่อะไรก็ได้นะคะวันนี้เราหมกใส่หมูเนาะแล้วก็จะมีหน่อไม้นะคะของเราใช้เป็นหน่อไม้กระป๋องแล้วก็เป็นหน่อไม้ซองนะคะที่เอามาขูดแล้วก็ต้มแล้วก็มาผสมกับหน่อไม้กระป๋องที่มันมีใบยะนางเนาะแล้วก็อันนี้นะคะปกติอ่ะเราจะใส่แป้งข้าวเหนียวบางคนเขาอาจจะใส่หรือเปล่าวะเออนี่อันนี้นะคะของแม่แม่บอกว่าเอาแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้าผสมกันนะคะอันนี้เราไม่มีแบบว่าเป็นแป้งสำเร็จรูปนะคะเราก็เลยเอาข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจ้านะคะไปแช่น้ำแล้วก็มาตำให้ละเอียดแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเครื่องแกงนะคะเราก็มีอะไรมีพริกสดพริกแห้งจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่เราผสมกันเนาะแล้วก็มีค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะปกติแต่คุณแม่นะคะใส่กระชายลงไปด้วยนะคะเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็เราก็บอกว่าที่จริงอ่ะมันจะต้องมีใบยอด้วยใช่ไหมแต่เราไม่มีนะคะเราก็เลยไม่ใส่แล้วก็อันนี้นะคะคืออุ้ยไปเก็บมาได้เยอะมากได้มาจากหลังบ้านนะคะอันนี้เป็นใบโหระพานะคะก็คือเราบอกแม่ว่าเนี่ยจะใส่ใบโหระพาด้วยแล้วแม่บอกว่าไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดใส่มันก็เสียรสชาติอ่ะก็คือมันไม่ได้รสชาติของใบหมูละพาหรอกเพราะว่ามันสุกแล้วมันก็ไม่ได้รสชาติใช่ไหมคะแต่ว่ามันอาจจะมีกลิ่นหอมไงเออแม่บอกว่าให้เอากินแก้มกับหมกหน่อไม้นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะใส่ลงไปด้วยแหละนิดหน่อยเนาะมันเยอะมากเลยอ่ะไม่รู้จะกินยังไงไหวเนี่ยเออเนี่ยมากินกำอย่างนี้เลยมันแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็ใส่ใบแมงลักนะคะแต่วันนี้เราจะใส่หมูละพาเนาะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะที่จริงอ่ะผักมันเยอะไงเราก็อยากจะใส่แบบนู่นนี่นั่นแต่ผักอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะคุณจะใส่ก็ใส่ไปเลยนะคะแต่ว่าแม่เรานะคะเขาไม่ใส่เขาจะมีแค่หน่อไม้แล้วก็เครื่องแกงแล้วก็หมูนั่นแหละแล้วก็เป็นข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวนะคะผสมกันนะคะเป็นข้าวเบื่อเนาะเรามีต้นหอมอ่ะอาจจะใส่ต้นหอมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะได้ผักไม่ค่อยได้อยู่บ้านทำงานค่ะช่วงนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาหมูนะคะลงไปผัดก่อนนี่นะคะเราก็เอาหมูลงไปผัดก่อนนะคะอันนี้ทำทีกินได้แบบเป็นอาทิตย์นะคะเสร็จแล้วนะคะพอหมูเริ่มแบบเปลี่ยนสีนิดนึงเนาะแล้วก็เอาเครื่องแกงนะคะลงไปผัดเพราะปกติอ่ะถ้าทำทั่วไปใช่ไหมเขาก็จะไม่ได้เอาไปผัดก่อนเนาะเขาก็จะแบบ
เอาไปลงผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยใช่ไหมคะแล้วก็ห่อเนาะแต่อันนี้แม่เราเอาพริกแกงนะคะลงไปผัดกับหมูนะให้มันแบบว่าหอมนะคะแล้วเราก็ปรุงรสในนี้เลยเนาะแล้วก็เราก็ชิมว่ามันได้รสชาติหรือยังนะคะนี่นะคะเราก็ปรุงรสแล้วก็ชิมให้ได้รสชาติเลยนะคะให้ได้หอมมากเลยให้ได้แบบว่ารสชาติที่เราต้องการเนาะก็ใส่ผงปรุงรสนะคะน้ำปลาเราจะใส่ทีหลังเนาะน้ำปลาแล้วก็ข้าวเบือนะคะเราจะใส่ทีหลังนะคะใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยนะคะมันแล้วแต่คนชอบใครจะใส่ผงนัวก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวเราเบาไฟแต่อันนี้มันไม่ต้องปรุงเยอะหรอกเนาะเพราะว่าแค่ใส่น้ำปลาเนาะลงไปเนาะก็อร่อยแล้วอะใส่ผงปรุงรสไปหน่อยแค่นั้นแหละใส่น้ำปลาไปหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ปลาบางเจ้ามันเค็มเนาะนี่นะคะแล้วก็ชิมเพราะว่ามันสุกแล้วเราชิมได้เดี๋ยวใส่ปลาไปนะอร่อยอ่ะไปค่ะเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะจะบอกว่าตอนนี้นะคะหอมเครื่องแกงที่เราไปผัดมากค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมาใส่ลงไปในชามผสมเนาะแน่นๆ นี่นะคะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยนะคะใครไม่ลองใครยังไม่เคยทำสูตรนี้ก็ลองไปทำดูนะคะเราจะบอกว่ามันหอมเครื่องแกงมากหอมกระชายด้วยขอบคุณนะคะอีแม่เยอะแยะมากมายนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันมันฮ้อนเต๊ล่ะนี่นะคะแล้วก็จะใส่ข้าวเบือลงไปเลยใครจะผสมน้ำก็ได้นะแต่เราไม่มันมีน้ำใบยะนาวปลานะคะปลาขาดไม่ได้ช่วงนี้ปลาหมดอ่ะร้านเอเชียก็มีแต่ปลาที่แบบว่าไม่อร่อยใส่มากอร่อยมากแม่บอกว่าให้ใส่ช้อนเดียวก็พอแต่อีลูกใส่เยอะมากนะคะนี่นะคะแล้วเราก็คนให้เขาเข้ากันเนาะแล้วเนาะแต่จะบอกว่าอร่อยจริงนะมันหอมเครื่องแกงที่เราไปผัดกับหมูนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเรามาทำการห่อแล้วก็นึ่งกันนะคะเพราะว่าข้าวเหนียวเราก็เสร็จแล้วเนาะนี่นะคะเราจะห่อด้วยฟอยล์กันนะคะเพราะว่ามันห่อง่ายแต่ว่าใบตองมันก็จะให้ความหอมเนาะแต่ว่าฟอยล์มันเหมาะสำหรับมือใหม่อย่างเราอะไรอย่างนี้นะคะตักลงไปด้วยนึ่งเขาอยู่นะคะใช้เวลานึ่งประมาณ20นาทีนะคะกระเด็นกระติ๊บข้าวเหนียวค่ะแล้วเป็นคนหุงนึ่งข้าวติดมือต้องทำยังไงอะคะใครพอรู้บ้างแนะนำวิธีการนึ่งข้าวแบบไม่ให้ติดมือหน่อยได้ไหมเราไม่ได้ใช้หัวนึ่งนะเราใช้ไอ้ตัวเนี้ยนะคะเป็นตัวที่นึ่งนะคะน้ำมันก็เลยเข้าไปถึงเนื้อข้าวหรือเปล่ามันก็เลยติดมือเนาะใครมีวิธีก็แนะนำหน่อยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามารอดูตอนที่เขาเสร็จกันเลยดีกว่าหนูนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะห่อหมกของเราเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะคะ
กันเด้อคือเราเอาผสมเอาแป้งเนาะผสมกันเอาข้าวใช่ไหมผสมกับข้าวเหนียวนะเอ้ข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าผสมกันนะคะมันก็เลยไม่เหนียวมากนี่นะคะมันก็จะได้น้ำนัวๆ นะคะประมาณนี้แหละนี่นะคะกินกับผักค่ะหน้าตาพอใช้ได้ไหมเอ่ยนะคะสีก็จะประมาณนี้แหละค่ะนี่นะมันน้ำมันจะไม่เหนียวมากนะคะก็จะประมาณนี้เนาะนี่นะคะก็ลองไปทำกันดูเนาะแต่ว่ารสชาตินี่คือแบบว่าเราชิมตอนที่เราผัดแล้วก็ปรุงรสเลยนะคะนี่เราชิมค่ะอร่อยหอมนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับหมกหน่อไม้เราเนาะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวหันหน้าให้ดูก่อนหันหน้าเข้ากล้องหน่อยดูนี่นะคะนี่นะคะก็ลองไปทำทานกันดูเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะจบหมกหน่อไม้กับส้มตำข้าวเหนียวกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะหมกหน่อไม้สูตรคุณแม่นะคะไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ